คำถามหนึ่งที่ผมมักจะเจออยู่เป็นประจำเลยเพราะว่าคลิปวิดีโอผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กรูโค้ดใช้ซูโค้ดเน้นการเล่งแป้งในนาข้าวเนาะเพื่อนๆเนาะผมจะเพิกเฉยกับเรื่องที่มันเกิดความรู้สึกย้อนแย้งหรือคาใจของเพื่อนๆเนี่ยมันก็ทำยากเพื่อนๆอย่างในกรณีอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็รู้สึกย้อนแย้งว่าข้าวมันออกดอกแล้วบางเม็ดมันบางดอกเนี่ยมันก็เชื้อมันก็เป็นเม็ดรีบมันก็เป็นเม็ดดำตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วคุณก็ให้ไปฉีดกลูโคสอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เป็นเชื้อราลามไปดอก2ดอก3ดอก4ดอก5ทั่วทั้งรวงเลยเหรอผมอธิบายไว้ในคลิปวิดีโอถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2คลิปเลยแหละเพื่อนๆเรื่องนี้นะที่พูดไว้ค่อนข้างละเอียดเลยแหละข้าวอ่ะมันมีระบบป้องกันของมันเพื่อนๆเราชัดเจนมากคุณลองไปสังเกตดูสิข้าวเนี่ยเวลาคุณเห็นเกสรตัวผู้อ่ะแลบออกมาที่รวงอ่ะไม่ต้องตกใจนะเพื่อนๆนะถ้าเมื่อใดก็ตามแต่ที่คุณเห็นเกสรตัวผู้โผล่ออกมานั่นแสดงว่าข้าวผสมเกสรเรียบร้อยแล้วมันก็พร้อมที่จะสลัดเกสรตัวผู้ในทันทีเมื่อผสมเสร็จเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆดอกจะปิดสนิททันทีทำไมถึงต้องรีบปิดสนิททันทีก็ในธรรมชาตินี่มันมีเชื้อโรคสารพัดสารเพ108เลยเพื่อนๆถ้ามันไม่มีกีบดอกอันนี้ปิดทันทีเนี่ยแน่นอนครับคำถามที่เพื่อนๆถามอ่ะเป็นจริงแน่นอนคือการติดเชื้อคือการลามจากดอกหนึ่งไปดอกสองดอกสองไปดอกสามนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าข้าวก็มีระบบป้องกันตัวเองในแบบที่อธิบายไปเมื่อกี้คือถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาเม็ดดำเม็ดจุดเม็ดลายในเม็ดหนึ่งในรวงหนึ่งเนี่ยในระแงหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกระโดดไปยังระแง่สองระแง่สามได้เพื่อนๆทำไมเราถึงอธิบายแบบนี้เพื่อนๆลักของความเป็นจริงมันจะบิดเบือนความเป็นจริงไม่ได้ในมุมกลับกันคุณลองนึกภาพดูสิว่าในรวงนึงเนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วมันเป็นทั้งรวงหรือเปล่าก็ไม่เป็นนั่นไงนั่นคือเหตุผลนั่นคือคำตอบในตัวมันเองเลยนะมันก็บอกให้เรารู้อยู่ว่ามันไม่ลามลองมาคิดกลับสิว่าเอ้าแล้วทำไมมันถึงเป็นแค่จุดๆนั่นนะแล้วทำไมไม่ลามไปยังเม็ด2เม็ด3เม็ด4เม็ด5หรือดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3ล่ะทำไมไม่ลามไปแบบนั้นก็พอระบบป้องกันตัวเองไงเพื่อนๆแต่มันจะเข้มแข็งไม่เข้มแข็งก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมใช่ไหมล่ะมันก็อยู่ที่ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรด้วยแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของต้นข้าวในเวลานั้นๆด้วยส่วนต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุและก็เป็นปัจจัยทั้งหมดเลยดังนั้นแล้วการฉีดพ่นกลูโคสมันก็ไม่ได้เกิดผลโดยตรงที่จะทำให้เชื้อราลามจากเม็ด A ไปเม็ด B เม็ด B ไปเม็ด C ได้ไม่เกี่ยวกันเลยครับเพื่อนๆตราบใดที่เกสรตัวเมียของเมล็ดที่มันผสมติดแล้วเนี่ยไม่ติดเชื้ออย่างไรก็เชื้อโรคที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะลุกลามไปยังส่วนอื่นได้หรือเมล็ดที่มันผสมสมบูรณ์ได้ไม่มีทางเลยแล้วถ้าจะขยายเป็นภาพให้คุณเข้าใจง่ายๆนะคุณมองด้วยตาเปล่าคุณไม่เห็นหรอกว่ามันมีสิ่งที่โหดร้ายมากกับต้นข้าวคุณไม่เห็นเลยแต่ถ้าเกิดผมจะบอกคุณว่าทุกลมหายใจเข้าออกของคุณเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันมีเชื้อไวรัสอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าในบรรยากาศที่มันมีออกซิเจนอยู่เนี่ยมันมีไวรัสอยู่สารพัดโรคสารพัดชนิดเลยเพื่อนๆแต่ธรรมชาติอ่ะมันจะมอบสิ่งที่มันคงสภาพสมดุลของมันในตัวขึ้นเองโดยอัตโนมัติเหมือนกับมนุษย์อ่ะทั้งที่วันนึงอ่ะคุณสูดออกซิเจนเข้าไปในปอดคุณอ่ะตั้งเท่าไหร่อ่ะแล้วทำไมร่างกายคุณถึงไม่ติดเชื้อเพราะร่างกายมันสกรีนได้ไงเพราะออกซิเจนมันไปมันต้องผ่านปอดใช่ไหมล่ะเพื่อทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นถูกไหมปอดก็ทำหน้าที่กรองสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าปอดแย่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแน่นอนการติดเชื้อก็ย่อมเกิดขึ้นเหมือนกันครับเพื่อนอันนี้ก็เหมือนกันข้าวก็เหมือนกันดังนั้นเราจะมองแค่เผินๆว่าในภาพที่ตาเราเห็นของเม็ดข้าวของรวงข้าวว่ามันไม่เกิดปัญหามันไม่มีเชื้อโรคอ่ะคุณคิดสมัยเลยให้คุณรู้ไว้เสมอเลยว่าในภาพที่คุณมองไม่เห็นมันเต็มไปด้วยเชื้อโรคทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าพืชมันมีระบบป้องกันตัวมันเองในธรรมชาติเราฝืนไม่ได้แล้วทุกวันนี้ทำไมเราถึงเข้าใจพิษแบบนี้อ่ะเข้าใจแบบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นตามจินตนาการเราทำไมเราถึงเข้าใจอย่างนั้นเพราะเราอ่ะออกจากป่าจากดงมาหลายปีอ่ะเพื่อนๆหลายร้อยปีอ่ะเรามีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่ง
เราไม่เหมือนสมัยยุคหินยุคโบราณเล่ร่อนไปตามป่าตามเขามันก็เลยทำให้เราลืมชาติกำเนิดเดิมของเรามันก็เลยทำให้เราไม่เข้าใจเพราะเรามันก้าวข้ามจุดนั้นมาเหมือนเวลาคุณเรียนเกษตรถ้าคุณไม่เรียนเรื่องพื้นฐานคุณไม่เรียนเรื่องปฐพีคุณไม่เรียนเรื่องชีวะแล้วยุคมาสอนคุณเรื่องการปฏิสนธิข้าวอย่างเงี้ยการสร้างแป้งกระบวนการเปลี่ยนซูโคสมาเป็นกูโคสเปลี่ยนกูโคสมาเป็นซูโคสอย่างเงี้ยคุณจะเข้าใจไหมเหมือนกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันดังนั้นถ้าจะพูดกันให้คุณเข้าใจอ่ะคือเวลาเราเข้าใจมันนะเพื่อนๆนะทำนานเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจมันนะเราไม่เหนื่อยน่ะแล้วเราก็ไม่ปวดหัวแล้วเราจะไม่เป็นคนที่พยายามเกินตัวเกินกำลังเคยเห็นไหมพยายามและดันทุลังในแบบที่เราไม่รู้อ่ะพอเราเห็นสภาพข้าวมันเกิดปัญหาอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเราก็พยายามจะไม่มีก็ต้องกู้หนี้ยืมสินแหละไปซื้อหยุกซื้อยาหรือไปเซ็นหรือไปเครดิตร้านปุ๋ยร้านยามาส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนคลิปหนึ่งที่เราได้กล่าวไว้อ่ะเพื่อนๆโอ้ยไอเราก็กล่าวว่าจะ30-30ปีนี่ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรบ้านเราไปในทิศทางที่ดีแต่ในมุมกลับกันเลยถามความรู้สึกผมตรงๆตอนนี้นะเพื่อนๆนะถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากด้วยแทนที่เราจะยกเรื่องเกษตรเป็นวาระแห่งชาติเรื่องการเรียนรู้เกษตรเนี่ยให้เป็นวาระแห่งชาติให้รู้จริงรู้จังให้เอาเป็นเอาตายเนี่ยมากกว่ากันที่จะไปสนใจเรื่องวิศวกรรมไปสนใจเรื่องเทคโนโลยีไปสนใจเรื่องอุตสาหกรรมอ่ะผมว่าบ้านเรานี่ไปไกลกว่าอารยาประเทศนานาประเทศเลยนะเพื่อนๆนะไกลไม่รู้จะกี่ขุมต่อกี่ขุมเลยนะแล้วถ้ามองกันตรงๆเลยนะการที่เราถูกปิดบังความรู้ตรงนี้ไว้เนี่ยทำให้เราเข้าไม่ถึงความรู้ตรงนี้เพื่อนๆรู้ไหมว่าไอ้คนที่อยู่ในประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วเนี่ยทางด้านความรู้เรื่องเกษตรอ่ะเพื่อนๆเขาก็เห็นบ้านเราเป็นขุมทองเลยเขาก็ได้แต่ซุบซิบกันว่าทำให้มันโง่อยู่อย่างนั้นแหละคนไทยอ่ะเกษตรกรไทยทำให้มันโง่อยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยววันดีคืนดีพอจังหวะเหมาะโอกาสทุกอย่างมันเอื้ออํานวยรัฐบาลเปิดช่องให้เดี๋ยวเข้าเทคโอเวอร์มันเลยซื้อตรงนั้นซื้อตรงนี้ซื้อตรงนั้นไว้เสร็จเราเอาความรู้ของเรามาใช้ในประเทศไทยเลยไม่ต้องออกแรงเยอะไม่ต้องพยายามเยอะก็ได้เต็มๆเพราะประเทศเรามันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการทําเกษตรอยู่แล้วปลูกอะไรก็ได้ปลูกอะไรก็ได้อะในบ้านเราอ่ะแล้วปลูกได้ทั้งปีด้วยโหดร้ายนะเพื่อนๆนะโหดร้ายมันโหดร้ายมากโหดร้ายในสิ่งที่ผู้นำประเทศทำก็พวกเราแบบนี้ครับ